วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกับไบค์บายเคอีกแล้วนะครับที่เก่ามุมเดิมเวลาเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเรื่องของเบาะตัวนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับพอดีมีคนคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้รีวิวเบาะทรงนี้หน่อยนะครับว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรนะครับการใช้งานเป็นอย่างไรสั่งมาจากที่ไหนและราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ไบค์บายเคพาไปดูนะแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของไบค์บายเคไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับเบาะอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนละกันนะทรงจะอยู่ประมาณนี้นะครับเบาะตัวนี้นะครับเรียกว่าเบาะทรงกลางแต่ผมไม่รู้นะว่าที่ร้านอื่นเขาเรียกว่าเบาะทรงอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นร้านเนี้ยเขาเรียกว่าเบาะทรงกลางนะครับเบาะทรงกลางเบาะใบนี้นะครับไบค์บายเคได้มาจากร้านเฮียบรรยงนะบรรยงห้วยขวางนะครับตามเพจ Facebook นี่แหละนะครับถ้าใครสนใจก็ไปทักติดต่อได้เลยนะครับก็ราคานะครับของเบาะใบนี้นะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับแต่ว่าต้องเอาเบาะแท้ไปเทิร์นเพราะว่าเขาเป็นโครงแท้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเส้นสายของตัวเบาะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วตัวผ้าเบาะเนี่ยครับไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเรียกว่าหนังก็ได้อะตัวเนี้ยมันจะมีหลายอย่างมันจะมีหลายแบบนะที่ให้เลือกนะแต่ไบค์บายเคชอบเรียบๆแบบนี้นะก็เป็นแบบนี้นะครับมีการเดินได้นะครับเดินได้แดงอันนี้แล้วแต่นะอยู่ที่ว่าเราจะสั่งเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ารถของไบค์บายเคเป็นสีดำเนาะแล้วก็กระปุกของโชคหลังเป็นสีแดงไงก็เลยอยากให้เดินเป็นได้แดงหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันจะขาวกว่านี้นะแต่ว่าเรามันผ่านการใช้งานอ่ะเนาะมันถูกการเช็ดถูกการอะไรเนี่ยมันก็จะหมองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับยงนะครับยงห้อยขวางนะครับก็1,500นะครับพร้อมสับนะครับสามารถที่จะทักไปติดต่อได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของความสูงก่อนก็แล้วกันนะถ้ามองจากด้านข้างนะครับเบาะทรงกลางตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วความสูงนะครับหัวเบาะนะหัวเบาะเนี่ยจะต่ำลงประมาณ 0.5 นิ้วนะครับด้านบนนะครับจะมีความต่ำลงถามว่าต่ำลงเยอะไหมต่ำลงไม่เยอะหรอกครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นเบาะเดิมจากทางโรงงานเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยครับบริเวณเนี้ยมันจะนูนๆขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเบาะทรงกลางเนี้ยเขาก็จะปาดตรงเนี้ยออกไปนะครับให้มันอยู่ทรงประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือเมื่อเราเปลี่ยนเบาะใช่ไหมครับความต่ำมันต่ำลงประมาณ 0.5 นะครับมันจะได้ในเรื่องของความมั่นใจในการขับขี่เพราะว่าขาของเราเนี่ยจะสัมผัสพื้นที่มากขึ้นนะครับอาจจะไม่เต็มนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรล่ะขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนนะครับส่วนเรื่องของความนิ่มนวลไบค์เคให้ไม่ต่างจากเดิมแล้วกันเพราะว่าเราปาดไม่เยอะนะครับเราปาดไม่เยอะเดี๋ยวไปดูการใช้งานด้านในนะเปิดก่อนนะครับโอเคเปิดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเบาะอันเนี้ยเป็นเบาะโครงแท้นะครับเบาะโครงแท้นะครับอันเนี้ยที่ซื้อมานะคือตัวเนี่ยครับโครงเบาะจะไม่ถูกตัดไม่ถูกเจียอะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมอันเนี้ยตัวตรงเนี้ยครับที่เป็นที่ยึดก็ไม่ต้องเจียออกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดโครงเบาะนะครับด้านท้ายก็ไม่ได้ตัดโครงนะครับซึ่งการใช้งานด้านในนะครับก็สามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเหมือนเดิมเลยนะครับใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเหมือนเดิมเลยแต่ว่าถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะให้ท้ายมันต่ำลงกว่านี้มันจะมีเบาะอีกตัวนึงนะที่เขาเรียกว่าทรง2ตอนนะครับทรง2ตอนเนี่ยจริงๆด้านเนี้ยมันก็เป็นเบาะทรง2ตอนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ปาดโครงด้านท้ายนะครับเขาก็เลยเรียกว่าทรงกลางนะครับถ้าเป็นเบาะทรง2ตอนนะครับถ้าต้องการให้ท้ายมันสวยๆขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่2สเต็ปนะสเต็ปแรกเนี่ยเขาเรียกว่า2ตอนท้ายหนานะครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็น2ตอนนะครับท้ายบางนะครับถามว่า2ตอนท้ายหนา2ตอนท้ายบางเนี่ยมันต่างจากทรงกลางอย่างไรใช่ไหมครับด้วยรูปทรงน่ะด้านหัวเบาะนะมันจะไม่มีความต่างกันหรอกครับแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยมันจะต่างกันเนื่องจากว่าถ้าเป็นเบาะทรงกลางนะครับมันจะไม่ถูกปาดตรงนี้ไงเดี๋ยวกดให้ดูนะครับมันจะไม่ถูกปาดโครงเบาะนะครับมันจะไม่ถูกปาดโครงเบาะ
แต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็น2ตอนท้ายหนาแล้วก็2ตอนท้ายบางเนี่ยเขาจะปาดตรงนี้นะครับเพื่อเอาตรงนี้ออกนะครับซึ่งข้อเสียของเขาก็คือเบาะถูกปาดไปนะครับโครงเบาะถูกปาดแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยครับมันจะใส่หมวกกันน็อกไม่ได้หมวกกันน็อกจะใส่ได้ใบเดียวนะครับผมว่าเบาะทรงเนี้ยมันเหมาะกับสายทัวริ่งถ่ายสายอะไรล่ะถ่าสายอ่ะอันนี้ลิ้นพันกันแล้วมันเหมาะกับกลุ่มคนที่เป็นสายทัวริ่งแล้วก็กลุ่มคนที่สายทัวซิ่งก็ได้เนาะซึ่งแบบแต่งแบบแอบซิ่งนิดหน่อยอย่างเงี้ยอย่างคันเนี้ยจะชอบมากนะครับสำหรับเบาะตัวนี้เพราะว่าขับแล้วมันนุ่มนะครับขับแล้วมันนุ่มถามว่าถ้ามองเรื่องของความสวยงามเพียวๆนะอันนี้เรียนตามตรงนะว่ามันสู้เบาะปาดปาดบางๆไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าใครเคยขับพวกนั้นน่ะจะรู้แหละขอสงวนสิทธิ์ไม่พูดแล้วกันนะครับบางครั้งก็ต่อให้โชว์ของเราครับมันจะนุ่มแค่ไหนก็ช่างนะครับแต่ว่าเบาะมันบางอ่ะพูดได้คำเดียวนะครับว่าโอ้โหอย่างกัดนั่งบนไม้กระดานเนาะเอาจริงๆนะครับอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการแต่งแบบสเต็ปการใช้งานนะครับสเต็ปการใช้งานได้ทุกวันนะครับขับแบบนิ่มนวลด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับทางเพจ Facebook ของเฮียบรรยงได้เลยนะครับปรึกษาได้นะในกรณีที่เราต้องการที่จะปาดหัวเบาะให้มันต่ำลงหรือว่าแต่งโครงแต่งอะไรอย่างเงี้ยลองไปปรึกษาแกได้นะครับเพราะว่าแกแนะนำดีมากนะครับแกแนะนำดีมากก็ใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของเบาะทรงกลางของรถคันนี้นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ขอหน่อยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ